ครับสวัสดีนะครับท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมนายแพทย์ธนากรเจริญพรนะครับจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทำหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้นะครับก็ดิฉันแพทย์หญิงทิพาพรธาราวานิชนะคะอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์นะคะก็ทำหน้าที่เป็นพิธีกรร่วมสำหรับรายการ2วันนี้นะคะขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การประชุมไทเทคนะครับประจำปีพุทธศักราช2557นะครับการประชุมครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับร่วมมือกับคณะสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็ Thailand Cohort Excellent in Clinical Trials นะครับหรือไทเทคนะครับแล้วก็ศูนย์ความเลิศทางชีววิทยาศาสตร์นะครับหรือ Thailand Center of Excellence of Life Science นะครับครั้งนี้เป็นการประชุมนะครับครั้งที่14นะครับซึ่งธีมของการประชุมในครั้งนี้นะครับก็คือ From National Policy to Global Competitiveness นะครับในการต่อไปจะเป็นพิธีเปิดนะคะขอเรียนเชิญรองศาสตราจารย์นายแพทย์ศักดิ์ชัยจินทีระพาณิชย์รองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์ธรรมศาสตร์ต่อรายงานค่ะเรียนรองอธิการบดีฝ่ายสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรชัยจินทีระพาณิชย์รองคณะบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในนามของคณะกรรมการจัดประชุมวิชาการไทเทคครั้งที่14ขอขอบพระคุณท่านรองอธิการบดีฝ่ายสุขศาสตร์เป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในครั้งนี้การประชุมวิชาการครั้งนี้ดำเนินการโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติหรือวช. Thailand Cohort Excellent in Clinical Trials หรือ Thailand และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีวเวชศาสตร์ TCL ซึ่งกำหนดหัวข้อการประชุมว่า From National Policy to Global Competitiveness ให้แก่ผู้บริหารแพทย์เภสัชกรทันตแพทย์นักเทคนิคการแพทย์พยาบาลนักวิจัยและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกจากมหาวิทยาลัยโรงพยาบาลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบนโยบายและทิศทางการวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยจากหน่วยงานที่รับผิดชอบและได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยทางคลินิกจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และข้อเสนอแนะของหน่วยงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางคลินิกรวมทั้งมีส่วนร่วมในการกำหนดแผนกลยุทธ์และข้อตกลงร่วมกันในการผลักดันให้งานวิจัยทางคลินิกของประเทศไทยสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกการจัดประชุมวิชาการครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนทั้งสิ้น180คนกำหนดจัดประชุม2วันในวันที่6และ7สิงหาคม2557โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วก็ผมขอเรียนเชิญรองอธิการบดีฝ่ายศูนย์สุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รองศาสตราจารย์นายแพทย์จิตติรัตน์อวานนท์ได้โปรดกล่าวเปิดงานประชุมวิชาการไทเทคครั้งที่14ในหัวข้อ From National Policy to Global Competitiveness Policy ครับเรียนท่านผู้บริหารทุกท่านเรียนท่านอาจารย์เกียรติท่านประธานเครือข่ายเพื่อให้กลุ่มสถาบันเครือข่ายวิจัยของกสพทหรือกลุ่มสถาบันการแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทยเรียนท่านดร.นเรศผู้ในการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์เรียนท่านจันทร์สุธิพรท่านเป็นเลขาคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรียนหมอบุญชัยนะครับท่านเป็นเลขาสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแล้วก็แขกผู้มีเกียรติรวมถึงท่านวิทยากรแล้วก็ผู้เข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้ทั้งในภาครัฐและเอกชนทุกท่านผม
มาวันนี้มาในนามของท่านอธิการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยท่านให้มาเป็นตัวแทนในการเปิดการประชุมในวันนี้เพราะว่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีงานใหญ่คืองานราชการปริญญาบัตรซึ่งจัดขึ้นที่ท่าอาจารย์ในวันนี้ซึ่งตรงกับงานที่จัดการสัมมนาในวันนี้ผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่เข้ามาเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้การสัมมนาในครั้งนี้เท่าที่ทางท่านรองฝ่ายวิจัยได้รายงานมามันเป็นการสัมมนาที่รวบรวมนักวิจัยที่สนใจทางด้านคลินิคอลไทม์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นผมคิดว่ามันมีประเด็นที่จะต้องร่วมกันเนื่องจากการทำการศึกษาทางด้านคลินิคอลไทม์เนี่ยมีหลายองค์กรหลายหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนในระดับประเทศการประชุมครั้งนี้ได้มีการประชุมที่ได้เชิญคิดว่าองค์กรที่กำหนดนโยบายของการวิจัยในระดับประเทศมาร่วมกันซึ่งได้ทราบว่าทุกท่านได้มาถึงแล้วท่านเรียบร้อยกล่าวแล้วนะในเซสชันแรกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะสร้างความร่วมมือให้เกิดขึ้นผมเข้าใจว่าปสพทได้มีกลุ่มวิจัยร่วมกันเป็นเน็ตเวิร์กมานานแล้วแล้วก็ได้ทำวิจัยร่วมกันในหลายเรื่องแต่ถึงจุดหนึ่งการจะผลักดันให้การวิจัยเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์กับประเทศนั้นจะต้องการความร่วมมือนอกเหนือจากภายในสถาบันการศึกษาด้วยกันเองผมคิดว่าการที่มีการประชุมการที่ได้เห็นนโยบายของประเทศว่าเป็นยังไงการเข้าใจว่าแต่ละหน่วยงานระดับประเทศที่มีการกำกับดูแลหรือการให้การสนับสนุนทางด้านการวิจัยทางด้านคลินิกมีแนวคิดอย่างไรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับพวกเราในฐานะที่เป็นผู้วิจัยซึ่งทุกคนมีความกระตือร้นที่อยากจะให้การวิจัยทางด้านคลินิกเกิดขึ้นเพื่อจะมีอิมแพคกับประเทศปีนี้เท่าที่ทราบจากท่านผู้จัดได้บอกว่ามีการพูดถึงหลักยุโรปเป็นด้วยซึ่งนั่นก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือมาขยายนอกเหนือออกไปจากการวิจัยทางคลินิกซึ่งมันเป็นเรื่องที่มีขั้นตอนมากมายมีระยะเวลาแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นเรื่องที่สนับสนุนการวิจัยทางคลินิกของพวกเราที่จะดำเนินการต่อไปมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งมาในส่วนของวิชาการทางด้านสังคมปีนี้เป็นครบรอบ80ปีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งส่วนของสุขศาสตร์หรือเรียกว่าทางวิทยาศาสตร์สายสุขภาพตั้งขึ้นมาประมาณ20กว่าปีก็รู้สึกว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนจากสายสังคมมาเป็นสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็เพิ่มสายวิทยาศาสตร์สุขภาพขึ้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้สนับสนุนการทำวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเราได้มีศูนย์วิจัยบัตเทลเลอร์มีศูนย์วิจัยและพัฒนายาจัดตั้งศูนย์เครื่องมือแล้วก็ศูนย์สารทดลองขึ้นซึ่งการจัดตั้งดังกล่าว2-3 อย่างรายการที่ผมได้กล่าวนี้ก็ได้จัดตั้งขึ้นในช่วงระยะเวลา30ปีมานี้เองนั่นก็แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้เห็นความสำคัญแล้วก็สนับสนุนการวิจัยทางด้านนี้สำหรับเราในฐานะที่เป็นผู้ทำวิจัยมันอาจจะมีบางประเด็นที่ผมอยากจะขอฝากไว้ตรงนี้คือประเด็นเกี่ยวกับการทำการจริยธรรมทางด้านการวิจัยเพราะได้มีการพูดกันมากในส่วนนี้ของนักวิจัยเมื่อจะต้องขอจริยธรรมซึ่งมันเป็นความจำเป็นที่เราจะต้องมีการขอส่วนนี้ทำมาอะไรทุกมาอะไรก็มีคณะกรรมการจริยธรรมแต่ว่าความเข้าใจระหว่างนักวิจัยกับกรรมการจริยธรรมนั้นเป็น
ความเข้าใจที่อาจจะไม่ตรงกันหรืออาจจะมีบางประเด็นที่อาจจะเห็นต่างกันซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องเป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยและทำความเข้าใจกันเพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยทางด้านคลินิกเกิดขึ้นมากฝากขึ้นเพราะการทำการวิจัยทางด้านคลินิกต้องการหลายส่วนที่ผมกล่าวมาแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีนะครับที่ทางไทเทคได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นและเซสชันที่สำคัญและวัตถุประสงค์ของการประชุมครั้งนี้ผมคิดว่าคือเซสชันที่อยากจะรับทราบจะมาฟังเกี่ยวกับทางนโยบายของภาครัฐในระดับประเทศหรือองค์กรที่กำกับดูแลหรือให้การสนับสนุนการแข่งขันนี้มีแนวคิดหรือมีนโยบายระดับประเทศในการต่อให้เกิดการวิจัยคลินิกอย่างไรก็คงได้เวลาสมควรแล้วนะครับผมต้องขอขอบคุณนะฮะคณะทางวช.ท่านเลยนะฮะทางวช.นะครับขอบคุณไทเทคขอบคุณเซลล์แล้วก็ต้องขอขอบคุณทางอย.แล้วต้องขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์หลายท่านศาสตร์ที่ได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่มาร่วมในการประชุมครั้งนี้คงจะได้สิ่งที่ท่านหวังและนำสิ่งนั้นไปปฏิบัติหรือไปใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อเกิดผลสำหรับความก้าวหน้าการพัฒนาของประเทศต่อไปครับก็ขอเปิดการประชุมของไทยเทคครั้งที่14นะครับโดยใช้หัวข้อที่ว่า Form National Policy to the Global Competitiveness ขอบคุณครับ